الثالث من الاصول الثلاثة معرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكان كان تيرجا تامكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. محمد لوقا عبد الله ابن عبد المطلب لوقا عبد المطلب ابن هاشم لوقا هاشم هم من قريش. ما قريش, قريش من العرب. แน่นอนว่าเผ่ากุเรชก็จะเป็นเผ่าหนึ่งจากเผ่าของอาหรับอัลอาหรับมันก็มรียกหลอิสมาอิลอีบิุอิบรอฮิมอ عليه มุสลาตุวะสัลลัมและชนเผ่าอาหรับนั้นก็มาจากลูกหลานของท่านนาบีอิสมาอิลซึ่งเป็นลูกของท่านนาบีอิบรอฮิมและมีอายุสามส63สามปีอายุของท่านนาบีนั้นมีอายุได้63ปีสี่สิก่อนอัลนบูก่อนอัลยูบะอะ عليه มุสลาตุวะสัลลัม ท่านนบีอายุ40ปีนั้นคือชีวิตก่อนการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตนะวาะ,ะ2นบีและรัสูล,ลาหลังจากที่สไปนบีใช้เวลาหลังจากการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตในการทำงานเผยแพร่ศาสนาทั้งหมด23ปี เอลามาดะยดูอัลนบีสซ์อัลสลามาฮียะ دعوة อัลนบีสซ์อัลสลามัทนาบีได้เรียกร้องไปสู่สิ่งใดยดูอิละทูฮิดยามรุ่นนาสบิปทูฮิดอัลลาฮ์ทนาบีได้เรียกร้องมนุษย์ไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียววยุนธรน้าสยุฮัธรน้าสบินัชชิรกและห้ามปรามมนุษย์ให้ละทิ้งจากสิ่งที่เป็นภาคีต่ออัลลอฮ์ทั้งสิ้นบ ع ث เขาอัลลอฮ์สุบฮานุต้าาลาอิละทัควะเลนัลจินวัลอินซ

อ ا المجوس ي و ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มาจากกลุ่มยิวห,หรือคริสเตียนจำเป็นจะต้องเข้าสู่การรับฟังของท่านนาบีศาฮ์สัสลสสลัมท่านนบีได้เผยแพร่ที่นครมักกะและอพยพไปสู่นครมัดีนะนะครับ

نعم ليس لنا إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للابتداع والله أعلم ليس لنا إلا أن نمشي ونعبد الله كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نغير هذا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في المعاملات في كل شيء نتبع النبي صلى الله عليه وسلم نسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم ฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนาบีในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอิบาดดะใดๆที่ท่านนาบีได้ปฏิบัติตเอาไว้เราก็จะต้องปฏิบัติโดยที่เรานั้นไม่อธรรมในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมศาสนาวััลลลฮฮอ